สนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์ป่วนสนุกแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ผ่านพ้นไป5วันแล้วตอนนี้เนี่ยมีรายงานผู้เสียชีวิตทะลุ 2,800 คนผู้บาดเจ็บอีกกว่า 2,500 คนนะครับซึ่ง WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกได้ออกมาประเมินนะครับว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้มากกว่า 300,000 คนถือได้ว่าเป็นสถานการณ์แผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในโมร็อกโกกว่า100ปีครับให้คุณผู้ชมได้ดูภาพนี้นะครับก็สะท้อนถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวขนาด 6.8 แมกนิจูดที่โมร็อกโกเมื่อวานนี้มัสยิดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในเมืองทินเมลพังพินาศแทบไม่เหลือชิ้นดีครับตอนนี้กลายเป็นกองซากปรักหักพังกองใหญ่ที่ตั้งมัสยิดแห่งนี้เนี่ยจริงๆแล้วอยู่ใกล้กับศูนย์กลางแผ่นดินไหวเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมามากนะครับชายคนหนึ่งที่บ้านของเขาเนี่ยพังถล่มใกล้กับมัสยิดแห่งนี้เล่าให้ฟังว่าช่วยชีวิตครอบครัวก็คือภรรยาและลูก3คนออกมาจากการถูกทับใต้ซากได้มัสยิดแห่งนี้เนี่ยสร้างมาจากดินแล้วก็หินมีอายุเก่าแก่หลายร้อยปีนะครับย้อนกลับไปในยุคศตวรรษที่12ก็คือยุคราชวงศ์โมร็อกโกยุคกลางที่เคยพิชิตสเปนและแอฟริกาเหนือได้นั่นเองครับแผ่นดินไหวในโมร็อกโกผ่านพ้นมาเข้าสู่วันที่5แล้วนะครับในวันนี้หลังเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันศุกร์สถานีโทรทัศน์ 2M ของรัฐบาลโมร็อกโกได้รายงานยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่ 2,862 คนบาดเจ็บอีก 2,562 คนครับส่วนองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ระบุว่าชาวโมร็อกโกเดือดร้อนกว่า 300,000 คนนับเป็นแผ่นดินไหวที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโมร็อกโกในรอบ63ปีตั้งแต่ปี1960เป็นต้นมาและแผ่นดินไหว 6.8 แมกนิจูดครั้งนี้รุนแรงที่สุดในรอบกว่า100ปีในโมร็อกโกทั้งนี้แผ่นดินไหวในปี1960มีผู้เสียชีวิตมากถึง 12,000 ถึง 15,000 คนในครั้งนั้นนะครับส่วนที่จังหวัดอัลฮาอูซตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาแอตลาสทางตอนใต้ของโมร็อกโกกระทบหนักที่สุดนะครับจุดนี้ดูได้จากยอดผู้เสียชีวิตในจังหวัดนี้เนี่ยมีมากถึงเกือบ 1,500 คนคิดเป็นร้อยละ60หรือว่าเกือบส่วนใหญ่เลยนะครับของผู้เสียชีวิตทั้งหมดครับคือเมืองนี้เนี่ยมีความเสียหายหนักที่สุดนะครับหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดนี้บ้านเรือนพังพินาศเกือบทั้งหมดทั้งหมู่บ้านความเสียหายหนักสุดเกิดขึ้นในพื้นที่ภูเขาที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกหลังเกิดแผ่นดินไหวสถานการณ์ล่าสุดในเมืองโบราณมาราเกชของโมร็อกโกซึ่งอยู่ใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวผู้รอดชีวิตต้องอาศัยนอนตามถนนครับไม่กล้ากลับเข้าบ้านนะครับสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์หลายแห่งในเมืองนี้เสียหายหนักมากมาราเกชเนี่ยเป็นเมืองมรดกโลกที่ยูเนสโกประกาศไว้ให้เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจและเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมครับด้านสมเด็จพระราชาธิบดีมูฮัมหมัดที่6แห่งโมร็อกโกตรัสสั่งให้ตั้งคณะกรรมการบรรเทาทุกข์เพื่อแจกจ่ายความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยทำงานแข่งกับเวลาหลังแผ่นดินไหวผ่านไปแล้ว5วันค้นหาผู้รอดชีวิตที่ถูกทับใต้ซากปรักหักพังและเข้าให้ถึงชุมชนที่ถูกตัดขาดโลกภายนอกหลังเกิดแผ่นดินไหวแต่ความหวังผู้รอดชีวิตนั้นริบหรี่ลงทุกทีทุกวินาทีครับส่วนรัฐบาลโมร็อกโกกำลังถูกกดดันนะครับให้ยอมรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศมากกว่านี้หลังแผ่นดินไหวเข้าสู่วันที่5และเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเหน็ดเหนื่อยอย่างมากหลังรัฐบาลยอมรับความช่วยเหลือจากเพียงแค่4ชาติเท่านั้นก็คือสเปนสหราชอาณาจักรกาตาร์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE ขณะที่เจ้าหน้าที่โมร็อกโกระบุเหตุผลว่าจะเกิดความโกลาหลวุ่นวายหากทีมกู้ภัยจากทั่วโลกเดินทางมาที่โมร็อกโกพร้อมกันครับจากที่โมร็อกโกนะครับเรามาดูประวัติศาสตร์ของโลกกันหน่อยนะครับในช่วงเวลา19ปีที่ผ่านมานี้มีเหตุแผ่นดินไหวครั้งไหนที่เกิดขึ้นบ้างในมุมไหนของโลกและความรุนแรงเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันกับคุณแอมชนทิชาครับอย่างที่เราทราบกันนะคะคุณนิวคุณผู้ชมคะแผ่นเปลือกโลกของเราเนี่ยขยับอยู่ตลอดเวลาค่ะแต่ว่าแต่ละครั้งเนี่ยก็จะเกิดความรุนแรงที่แตกต่างกันออกไปวันนี้จะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูนะคะในรอบ19ปีที่ผ่านมามีเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเกิดขึ้นที่ไหนบ้างแน่นอนพอเกิดขึ้น
นแรงก็จะมีความสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนอกเหนือไปจากความเสียหายที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของการฟื้นฟูนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ต่างๆซึ่งบางครั้งเนี่ยเป็นเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวก็ต้องมาฟื้นฟูกันนักท่องเที่ยวจะกล้าเดินทางกลับมาเมื่อไหร่รวมไปถึงสภาพจิตใจของคนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยคนที่ต้องเสียคนรักไปคนที่ต้องเสียคนในครอบครัวไปหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วแม้ว่าเขาจะยังมีชีวิตอยู่เขาจะได้รับการฟื้นฟูทางจิตใจได้มากน้อยขนาดไหนด้วยนะคะพาย้อนกลับไปดูกันก่อนค่ะเหตุการณ์ใหญ่ที่เชื่อว่าคนไทยทุกคนก็ยังคงจำกันได้ก็คือเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะสุมาตราของอินโดนีเซียนะคะย้อนกลับไปครั้งนั้นเนี่ยในปีพ.ศ. ปีค.ศ. 2004นะคะวันที่26ธันวาคมเชื่อว่าคุณผู้ชมยังจำได้เหมือนดิฉันค่ะเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยเกิดขึ้น26ธันวาคมเป็นช่วงเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสกันแล้วก็กำลังจะเข้าสู่ปีใหม่ปรากฏว่าเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมานะคะใกล้ๆกับเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียขนาดความรุนแรง 9.1 นะคะแล้วก็ลึกลงไปในมหาสมุทร30กิโลเมตรค่ะคลื่นยักษ์ที่เกิดขึ้นหรือว่าคลื่นสึนามิที่ได้รับรายงานสูงที่สุดถึง30เมตรและประเทศที่เสียหายมากที่สุดนะคะไล่กันมาเลยก็คืออินโดนีเซียศรีลังกาอินเดียและไทยเราค่ะครั้งนั้นไทยเราได้รับผลกระทบมีผู้เสียชีวิตเป็นพันคนแล้วก็ยังมีผู้สูญหายด้วยนะคะอย่างที่อินโดนีเซียตอนนั้นจังหวัดอาเจเราจะเห็นเลยว่าภาพบรรยากาศนี่โศกเศร้ามากๆแล้วก็ได้รับความสูญเสียอย่างหนักเลยนะคะที่อาเจเนี่ยมีผู้เสียชีวิตเกือบ 170,000 คนในครั้งนั้นเลยค่ะแต่ว่ายอดเสียชีวิตรวมทั้งหมดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนั้นอยู่ที่ 280,000 คนแล้วก็ยังสูญหายอีกจำนวนมากนะคะถัดมาค่ะจากปี2004นะคะก็ยังคงเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นปีค.ศ. 2008 12พฤษภาคมที่มณฑลเสฉวนของประเทศจีนขนาดความรุนแรงอยู่ที่ 8.0 ค่ะคุณผู้ชมความรุนแรงขนาดนี้อย่างที่เราได้รับรายงานกันไปว่าเป็นความรุนแรงที่อยู่ขั้นเกือบสุดแล้วนะคะได้รับความเสียหายค่อนข้างมากแผ่นดินไหวลึกลงไปใต้ดิน19กิโลเมตรแล้วมีผู้เสียชีวิตเยอะขนาดนี้ค่ะ 87,587 คนบาดเจ็บอีก 374,000 คนมีผู้สูญหาย 18,392 คนประชาชนที่อยู่ใน10เมืองนะคะ 45.5 ล้านคนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนจากแผ่นดินไหวในครั้งนั้นก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความตกใจให้กับคนทั่วโลกค่ะเพราะว่ายอดผู้เสียชีวิตสูงมากจริงๆนะคะถัดมาค่ะพามาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะสำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงเช่นกัน11มีนาคมของปีค.ศ. 2011เหตุการณ์เกิดขึ้นนอกชายฝั่งของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็รุนแรงพอๆกับที่จีนเลยนะคะขนาดความรุนแรงอยู่ที่ 9.0 นะคะแล้วก็ลึกลงไปใต้ผืนดิน32กิโลเมตรปรากฏว่าแผ่นดินไหวในครั้งนั้นค่ะมี aftershock เกิดขึ้นหลายครั้งมีผู้เสียชีวิต 15,000 คนบาดเจ็บ 6,000 กว่าคนแล้วก็สูญหาย 2,556 คนนะคะแผ่นดินไหวในครั้งนี้ค่ะยังทำให้เกิดแรงระเบิดของเตาปฏิกรณ์ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิที่สร้างความเสียหายมาจนถึงปัจจุบันแล้วปัจจุบันเองหลังจากที่ทางญี่ปุ่นตัดสินใจปล่อยน้ำเสียบำบัดแล้วจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็ยังคงเป็นประเด็นปัญหาค่ะเพราะว่าเกิดการประท้วงจากทั้งจีนแล้วก็เกาหลีใต้ด้วยเช่นกันนะคะถัดมาค่ะดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับแผ่นดินไหวต้นปีนี้เองค่ะ6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะที่ประเทศตุรกีขนาดความรุนแรงของแผ่นดินไหว 7.5 แล้วก็ลึกลงไปใต้พื้นดิน 17.9 กิโลเมตรความเสียหายครั้งนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่ตุรกีค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าซีเรียที่อยู่ติดกันก็ได้รับความเสียหายไปด้วยเช่นกันนะคะก็จะแบ่งให้คุณผู้ชมได้เห็นค่ะว่ายอดผู้เสียชีวิตรวมถึง 51,130 คนตุรกี 44,000 กว่าคนแล้วก็ที่ซีเรีย 6,760 คนก็จะเห็นนะคะว่ามีผู้บาดเจ็บเยอะมากด้วยค่ะ 122,500 คนจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นแล้วเราก็จะเห็นการฟื้นฟูด้วยนะคะที่มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราอยู่เดือนกันยายนแล้วนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีค่ะแต่เรื่องของการฟื้นฟูยังก็ไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่นะคะแม้ว่าทั่วโลกเองจะระดมความช่วยเหลือเข้าไปก็ตามค่ะและเหตุการณ์ล่าสุดนะคะก็คือ8กันยายนที่ผ่านมาเกิดขึ้นที่ประเทศโมร็อกโกขนาด
6.8 นะคะโมร็อกโกเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกาค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นลึกลงไปใต้พื้นดิน 18.5 กิโลเมตรยอดเสียชีวิตล่าสุดตอนนี้จากรายงานเนี่ยเกิน 2,800 คนแล้วนะคะแต่จากคาดการณ์ไม่น่าจะหยุดอยู่แค่นี้ค่ะเพราะว่านักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญรวมไปถึงนักธรณีวิทยาก็บอกเลยว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งเนี่ยไม่ได้หมายความว่าความรุนแรงเท่ากันและความเสียหายจะเท่ากันก็มีการยกตัวอย่างนะอย่างประเทศที่สิ่งก่อสร้างเขาพร้อมสำหรับแผ่นดินไหวก็อาจจะไม่เกิดความสูญเสียถึงขั้นนี้อ่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็น่าจะเป็นตัวอย่างให้กับไทยเราได้เหมือนกันว่าในอนาคตไทยมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวได้เช่นกันแล้วอาคารสถานที่ต่างๆของเราพร้อมหรือเปล่าสำหรับแรงสั่นสะเทือนนะคะพามาดูกันเลยเรื่องของแรงสั่นสะเทือนนะคะว่าความรุนแรงแค่ไหนจะเสียหายขนาดไหนนะคะขนาด 6 ถึง 6.9 สั่นไหวรุนแรงมากอาคารก็เริ่มเสียหายแล้วก็อาจจะพังทลายได้ค่ะถัดมาที่ขนาด 7.0 ถึง 7.9 สั่นไหวร้ายแรงสิ่งก่อสร้างเสียหายหนักและอาจจะเกิดแผ่นดินแยกและขนาด 8 ถึง 8.9 สั่นไหวร้ายแรงเสียหายหนักหลายร้อยกิโลเมตรแล้วถ้าขึ้นไปถึงขนาด 9 ถึง 9.9 ก็สั่นไหวร้ายแรงแล้วก็ทำลายร้างในรัศมีนับพันกิโลเมตรนะคะไทยเราเองค่ะคุณผู้ชมมีรอยเลื่อนเหมือนกันมีรอยแยกของแผ่นดินเหมือนกันและเหตุการณ์แผ่นดินไหวนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบเราไม่สามารถที่จะคำนวณหรือว่ากะเกณฑ์ล่วงหน้าได้สิ่งที่เราทำได้ก็คือให้ความรู้กับคนในประเทศกับการรับมือถ้ามีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมอาคารสถานที่ต่างๆเพื่อรับมือกับแรงสั่นสะเทือนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะคุณนิวครับผมขอบคุณคุณแอมนะครับก็ต้องเตรียมพร้อมไว้รับมือเมื่อขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ